สวัสดีครับโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับเวลาที่เราจะไปซื้อใบตัดหรือว่าใบเจียนะครับแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจรายละเอียดอะไรมันมากนะครับก็ถ้าอยากได้ใบตัดก็เดินไปที่ใบตัดนะครับแล้วก็มองหาขนาดที่ต้องการนะครับ4นิ้ว8นิ้ว6นิ้ว5นิ้วอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ยี่ห้อราคาพอได้ตรงตามที่เราต้องการเราก็จ่ายตังค์ซื้อมาก็จบนะครับบางทีถ้าเกิดบางคนเนี่ยไปเห็นเขาลดราคานะครับเขาขายยกกล่องเนี่ยกล่องนึงมี10ใบมี12ใบนะครับจาก300เหลือ150อะไรพวกนี้นะครับบางคนก็รีบซื้อมานะครับเอามาเก็บมาตุนไว้นะครับเพราะว่าเห็นว่ามันราคามันถูกเนี่ยคนขายได้ยิ้มเลยนะครับก็เดี๋ยวนะครับเราจะมาคุยในส่วนของรายละเอียดกันนะครับเบื้องต้นนะครับเอาแค่พอที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเลือกใช้เลือกซื้อใบตัดแล้วก็ใบเจียเบื้องต้นได้นะครับก็เรื่องพวกนี้นะครับไปช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากใบตัดใบเจียได้อย่างเต็มที่แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผู้ผลิตนะครับเขาบอกเราไว้บนหลังใบตัดใบเจียเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับก็ผู้ผลิตสินค้านะครับเขาก็จะระบุรายละเอียดของสินค้าของเขาเนี่ยครับลงไปบนตัวสินค้าของเขาเลยนะครับก็อย่างของมาริต้าเนี่ยก็จะสกรีนลงไปบนนี้เลยของ 3M ก็เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่นะครับเป็นบางยี่ห้อเนี่ยก็อาจจะใช้สติ๊กเกอร์ที่เป็นกระดาษลักษณะนี้นะครับแล้วก็พิมพ์รายละเอียดลงไปแล้วก็มาแปะก็อาจจะเนื่องด้วยเป็นการลดต้นทุนหรือว่าเขาจะอาจจะจ้างทำตัวหินเจียนะครับแยกมาเสร็จแล้วเขาก็มาทำสติ๊กเกอร์แปะลงไปอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสินตัวหินเจียนะครับที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแนะนำให้แกะสติ๊กเกอร์ที่เป็นกระดาษเนี่ยออกก่อนนะครับก่อนที่จะใช้งานนะครับมันมีโอกาสที่มันจะปลิวแล้วก็มาบาดนิ้วมือเราได้นะครับก็เนื่องจากว่ามันหมุนที่ความเร็วสูงนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำนิดๆหน่อยๆนะครับเรื่องความปลอดภัยก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะปกติเราจะทราบกันอยู่แล้วนะครับโดยทั่วไปที่เขาระบุมาก็คือขนาดของตัวหินเจียนะครับปกติแล้วเขาจะบอกมาทั้งเป็นนิ้วแล้วก็เป็นมิลนะครับอย่างของมากิต้าก็ระบุไว้นะครับ100คูณ6คูณ16ก็คือขนาด100มิลหรือว่า4นิ้วนะครับความหนา6มิลหรือว่า1ทับ4นิ้วแล้วก็16มิลเนี่ยก็คือรูอาร์เบอร์ตรงนี้นะครับที่เอาไปใช้กับเครื่องเจียของเรานะครับหรือว่า5ทับ8นิ้วของ 3M ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนก็จะเหมือนกันแต่ว่าที่ผมเอามาให้ดูหลักๆเนี่ยเพื่อจะเป็นตัวที่เปรียบเทียบกันว่าเขาก็ระบุมามันเหมือนกันนะครับก็จะระบุไว้ตรงนี้นะครับมิลลิเมตรแล้วก็ฝั่งนี้เป็นนิ้วนะครับส่วนโค้ดตรงนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับเป็นรหัสของสินค้าของเขาเองของ 3M ก็มีเหมือนกันนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นสเปคในเรื่องของการใช้งานแล้วนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นความเร็วตัดหรือว่าความเร็วของเส้นรอบวงของตัวใบตัดหรือใบเจียนะครับก็เขาระบุไว้ที่ความเร็วสูงสุดที่ใช้งานนะครับความเร็วตัดเนี่ยอยู่ที่80เมตรต่อวินาทีหรือว่า 4,800 เมตรต่อนาทีนะครับของตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะระบุมาเหมือนกันนะครับ80เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ว่าอันนี้บอกเป็นเมตรต่อนาทีมาด้วยนะครับวงเล็บไว้ข้างล่างตัวต่อไปที่สำคัญนะครับก็เป็นเรื่องของความเร็วรอบที่ใช้งานนะครับกับเครื่องเจียของเรานะครับปกติแล้วนะครับเครื่องเจียเนี่ยที่ผมเคยเห็นแบบรอบจัดๆเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 13,500 รอบต่อนาทีนะครับที่ผมเคยเห็นเครื่องมานะครับก็เป็นความเร็วของตัวเครื่องเปล่านะครับแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับตัวใบตัดหรือว่าใบเจียที่ค่อนข้างจะมาตรฐานดีหน่อยนะครับความเร็วรอบสูงสุดของเขาครับก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่ที่ประมาณ 15,000 รอบต่อนาทีนะครับอันนี้อยู่ที่ 15,300 รอบต่อนาทีอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เท่ากันทุกใบทุกยี่ห้อนะครับอย่างอันนี้เหมือนกันเป็นของ 3M ก็จะระบุไว้ที่ 13,800 รอบต่อนาทีนะครับแต่ว่าใช้ได้ครับไม่มีอะไรเสียหายถึงเราจะไปใช้ที่กับเครื่องเจียที่ผมบ้าน 13,500 รอบต่อนาทีนะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะบวกหักลบค่า safety factor ไว้อยู่แล้วนะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็นเรื่องสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ standard หรือมาตรฐานนะครับถ้าเราเห็นโลโก้นี้ครับบนใบตัดหรือว่าใบเจียนะครับก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับว่าการผลิตหรือว่าสินค้าของเขาเนี่ยครับมัน
มาตรฐานนะมันดีอยู่แล้วนะครับโดยหลักๆแล้วทั่วไปนะครับบ้านเราจะเห็นเป็นมาตรฐานตัวนี้นะครับเป็นของ BS นะครับ Standard ก็จะเป็น EN 12413นะครับเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นไม่ใช่ยกเว้นนะครับบางยี่ห้ออาจจะได้อาจจะมีตัวนี้แล้วก็มีตัวอื่นพ่วงมาด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับอย่างบางประเทศเขาอาจจะกำหนดไว้ว่าต้องผ่านมาตรฐานหรือว่ามาตรฐานของประเทศเขาด้วยถึงจะขายสินค้าในพื้นที่นั้นๆได้นะครับอย่างของ 3M ตัวนี้นะครับ AS 1788นะครับน่าจะเป็นของออสเตรเลียหรือว่าไงนะครับก็ไม่มีอะไรครับหลักๆแล้วที่บ้านเราครับดูตัวนี้เป็นหลักนะครับตัวที่ผมอยากให้ดูมากที่สุดนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับตอนที่เราจะไปซื้อแล้วเราควรจะดูนะครับสิ่งที่เขาระบุมาให้แล้วก็เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดก็คือvalid date หรือว่าวันหมดอายุนั่นเองนะครับโดยปกติทั่วไปเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้สนใจนะครับว่าไม่คิดว่ามันจะมีวันหมดอายุหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าพอเราใช้ไปสักพักเราก็จะเริ่มกลับมาดูดีเทลว่ามันบอกอะไรเราบ้างว่าในนี้นะครับก็มาเจอว่ามันมีวันหมดอายุด้วยนะครับก็อย่างของ Makita ก็บอกไว้เลยนะครับตัว V เนี่ยย่อมาจากน่าจะย่อมาจาก valid date ก็คือนั่นก็คือวันหมดอายุนะครับก็จะหมดอายุปี2018นะครับอันนี้เรียบร้อยละหมดไปแล้วนะครับวันที่หมดอายุนะครับปกติแล้วเขาจะระบุไว้2ตำแหน่งนะครับถ้าเขาไม่สกรีนไว้บนแผ่นแบบนี้เลยนะครับเขาก็จะประทับตาไว้บนวงแหวนที่เป็นเหล็กนะครับตรงขอบรูนี้อย่างใบนี้นะครับก็ระบุไว้2018เหมือนกันนะครับเป็นวันหมดอายุของ 3M นะครับตัวนี้ตัวใบสีเงินเนี่ยปั๊มมาแบบนี้นะครับ2021นะครับแต่ว่าใบสีทองสกินมาตรงนี้นะครับอันนี้ยี่ห้อเดียวกันนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเขาจะระบุมาตรงไหนแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทราบไว้นะครับตัวนี้นะครับมันควรจะเป็นตัวแรกๆที่เราควรจะดูก่อนที่เราจะซื้อใบตัดหรือว่าใบเจียอะไรก็แล้วแต่นะครับมาใช้งานนะครับอย่างที่ผมบอกบางทีเข้ามาโลขายเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ดูเนี่ยครับเราก็ไม่รู้ว่ามันหมดอายุหรือเปล่านะครับและอีกอย่างนึงบางยี่ห้อนะครับไม่ได้ระบุมาด้วยนะครับว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่นะครับก็ถามว่าถ้าเกิดมันหมดอายุไปอย่างนี้นะครับมันใช้ได้ไหมมาด้วยส่วนตัวผมแล้วที่ผมเคยใช้มาผมคิดว่ามันใช้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เก็บมันเลวร้ายเกินไปแล้วเราไม่ได้ใช้งานแบบโอ้แบบรุนแรงแบบน่าเกลียดจนเกินไปนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับในเมื่อเขากำหนดวันหมดอายุอย่างนี้มาชัดเจนแล้วนะครับเราก็ควรจะต้องระวังไว้นะครับใช้แบบที่ไม่หมดอายุนำมาใช้งานจะดีกว่านะครับก็สิ่งที่มันหมดอายุไปนะครับก็จะเป็นพวกบอนดิ้งหรือว่ากาวนะครับที่เขาเอามาประสานนะครับตัวเม็ดแอบาซีฟแล้วก็พวกเส้นใยไฟเบอร์ต่างๆพวกนี้นะครับมันมีเสื่อมอายุไปตามกาลเวลาอยู่แล้วนะครับมันถึงมีการกำหนดวันหมดอายุมาด้วยนะครับอันนี้อย่างที่บอกไว้นะครับเป็นสิ่งสำคัญในอันดับแรกๆเลยนะครับที่เราจะต้องดูก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลที่เราซึ่งเป็นคนใช้งานนะครับน่าจะรู้แล้วก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการเลือกการใช้งานใบตัดแล้วก็ใบเจียครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสิ่งที่ผู้ผลิตนะครับเขาบอกเราไว้บนตัวสินค้าประเภทใบตัดหรือว่าใบเจียนะครับที่เขาพยายามจะบอกเราหรือว่าเขาโดนบังคับให้บอกกันแล้วแต่นะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์หรือว่าที่อยากจะเน้นย้ำก็คือก่อนที่เราจะซื้อใบตัดหรือว่าใบเจียก็แล้วแต่นะครับลองเช็คดูวันที่หมดอายุที่เขาระบุมาไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเป็นอันดับแรกแล้วก็เราเองก็จะได้สบายใจด้วยนะครับว่าของที่เราใช้อยู่นะครับมันยังอยู่ในกำหนดที่เราสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับก็เลยการที่จะมาบอกว่าเฮ้ยมันมีวันหมดอายุนะมันก็จะสั้นๆไปนะครับก็เลยเอาพวกมาตรฐานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาระบุมาเนี้ยนะครับมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ